จากพฤติกรรมของสสที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับก็ทำให้หลายคนก็รู้สึกแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมสภาชุดนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสภาชุดก่อนๆครับก็ต้องเรียนนะครับว่าพฤติกรรมของสสที่หลากหลายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากที่สสหลายคนเข้ามาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสสหน้าใหม่นะครับเลือกตั้งที่ผ่านมาทุกครั้งเราจะมีสัดส่วนสสเก่าเนี่ยเข้ามา 70% สสใหม่เนี่ย 30% แต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสสกลับกันสสเก่านะครับเข้ามา 30% แล้วก็สสใหม่เข้ามา 70% นะครับเพราะจะเห็นว่ามีความหลากหลายนะในจำนวนสสใน อาชีพในเพศในวัยนะครับเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นก็เหตุผลที่เกิดขึ้นมาในเรื่องนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่หลักคิดก็คือว่าทุกคะแนนไม่ตกน้ำทุกคะแนนมีความหมายทุกคะแนนก็ต้องมารวมกันเลยทำให้มีสสจำนวนหนึ่งเนี่ยได้จากคะแนนจากส่วนนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นในสังคมเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในสังคมเรามีทั้งคนดีคนบ้าคนเพี้ยนคนกลางคนหลงอำนาจก็มีครบเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาก็คือว่าเราก็มีตัวแทนของคนในสังคมเนี่ยครบอย่างนี้จริงๆก็นับว่าเป็นผลของการบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้และก็เชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยยิ่งใช้ก็ยิ่งพบปัญหาเพราะอย่าแปลกใจนะครับว่าสสทั้งสภาร่วมมือร่วมใจการเสนอญัตติและจะสนับสนุนให้มีการตั้งญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีการผลักดันให้เกิดขึ้นในสมัยประชุมสามัญที่จะถึงนี้ครับ